มก็ต้องเทครับเพราะทิปก็โดนขโมยนะครับเหนียวไก่แม่ยกก็มันเอาไปหมดเลยแล้วมันเอาไปจริงๆครับก่อนขึ้นเวทีบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าได้ทิปเราแบ่งกันนะบังเอิญหลวงไก่ก็มีงานอีกที่นะครับเขารีบไปก่อนญาติพวกเพื่อนฝูงก็โทรมามึงทะเลาะอะไรไก่ๆวะผมบอกเข้าไปอ่านก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับแล้วก็เล่นด้วยครับผมพูดตรงๆครับเพราะว่าเราคนบันเทิงครับบังเอิญมันมีกระแสของบอลกับโชคแล้วผมก็เลยลงไปว่าไม่ไหวครับอย่างนี้ผมก็ต้องเทครับเพราะทิปก็โดนขโมยนะครับเหนียวไก่แม่ยกก็มันเอาไปหมดเลยคือวันนั้นเราไปเล่นกันที่นครครับและบังเอิญว่าหลวงไก่อะลงเวทีไปก่อนแล้วเราก็ถามหาทิปหายไปไหนวะแล้วมันเอาไปจริงๆครับแต่ว่ามันเอาไป50 บาทเองผมยังอยู่อีก 3,000 กว่าบาทเลยผมก็ตอนแรกก่อนขึ้นเวทีบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าได้ทิปเราแบ่งกันนะบังเอิญหลวงไก่ก็มีงานอีกที่นึงครับเขารีบไปก่อนคิดดูใครขาดทุนเราก็ได้กำไรเพราะเราได้นั่นแหละคิดดูใครขาดทุนครับ50อย่างเงี้ยอ๋อก็โทรถามมาแล้วรีบไปไหนนักวะแล้วเอาข้าวเหนียวไปทำไมเหนียวไก่อ่ะยังไม่ได้กินอะไรเลยมันบอกกูมางานเนี่ยกูรีบอันนี้พูดแบบภาษาเรานะกูรีบกูมีงานต่ออีกงานกูก็เอามากินก่อนดิแล้วก็ลงเวทีเอ้ยใครเอาข้าวเหนียวไปวะที่ไหนได้ก็ลูกน้องบอกหลวงไก่เอาไปหมดแล้วเออแต่ว่าทิปยังอยู่ที่เราแต่มันเอาไป50 บาทแล้วก็เลยมาโพสต์พอเห็นมันเข้าจังหวะพอดีก็เลยโพสต์ไปเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนคลับแฟนเพลงคือเรามันคนสายบันเทิงอะครับมันก็ทำอะไรที่มันเข้าคอนเทนต์พอดีเฮ้ยสุดท้ายแฟนคลับไปแชร์แล้วเข้ามาสร้างความสุขเข้ามาหัวเราะกันเยอะมากเลยคือแบบคือผมกับหลวงไก่เป็นเพื่อนรักกันมานานแล้วครับเราอยู่กันแบบในสังคมบันเทิงเราก็ต้องมีเพื่อนมีพี่มีน้องเวลาทำงานเรื่องต่างๆต้องหยอกกันได้และเล่นกันได้และสำคัญคือความสุขของแฟนคลับแฟนเพลงของเราครับชั้นศาลครับคือเขาบอกว่าไปเจอกันในชั้นศาลคือเขาเขียนว่าศาลนี่คือเข้าศาลตาบาวีเขาหยอกผมไงไปเจอกันที่ชั้นศาลบาวีอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนประมาณว่าไปเชิญที่ชั้นศาลคือร้านข้าวสารบ่าวีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบนั้นแหละครับคือหยอกกันอ่ะครับผมแต่ที่โพสไปมีคนแบบเข้าใจผิดจริงไหมฮะว่าแบบมีครับมีจริงๆเลยใจกันจริงอะไรเงี้ยครับญาติพวกเพื่อนฝูงก็โทรมามึงทะเลาะอะไรไก่ๆวะผมบอกเข้าไปอ่านก่อนไอ้นั่นเขาจู่หัวข่าวแล้วก็เราก็สร้างความบันเทิงพอเขาเข้าไปอ่านก็หัวเราะแต่ก็หลายๆคนเข้าใจเพราะว่าเราสร้างความสุขอ่ะครับคอนเทนต์เราความสุขอย่างเดียวครับดิฉันไม่ได้ผิดใจแบบอะไรขนาดนั้นโอ้ไม่มีครับไม่มีเมื่อเช้าก็ยังลงโพสต์แบบนอนคู่กันในรถตู้นั่นแหละครับที่แบบเราบอกว่าสำคัญที่สุดคือมิตรภาพอะไรก็แล้วแต่ครับผลประโยชน์มันทุกคนอยากได้มีผลประโยชน์หมดแหละแต่ว่าถ้าเรามีมิตรภาพก่อนแล้วก็ผลประโยชน์ค่อยมาทีหลังก็ได้อะไรก็ว่ากันไปสำหรับผมนะก็เลยแบบให้กำลังใจกับทุกกลุ่มอาชีพเพราะเราคนสายบันเทิงครับบางทีก็คนสายบันเทิงนี่มันเหมือนว่าเลยครับอยู่กับสังคมอยู่กับสาธารณะมันสิ่งที่บางอย่างมันก็ลามากกันง่ายบางอย่างก็เป็นความสุขไปบางอย่างก็ถ้าโชคดีไปก็รถทัวร์ไม่ลงอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วหลายๆอย่างที่เราทำเนี่ยในคอนเทนต์อย่างผมกับหลวงไก่ผมสร้างความสุขครับสร้างเสียงฮาได้เสียงหัวเราะให้กับหลายๆคนก็คงเครียดอยู่มาเจอเราก็ได้มีความสุขกันไปครับผมถ้ามันเกิดขึ้นกับผมนะครับผมจะดูแลเจ้าภาพแน่นอนครับและผมคิดว่าผมไม่เทเจ้าภาพครับผมต้องรักษาเจ้าภาพและรักษาแฟนคลับแฟนเพลงบางครั้งอย่างที่บอกครับเราทำงานเนี่ยบางทีไม่รู้จะมีเงินเหลือหรือเปล่าแต่ว่าชื่อเราสำคัญครับเราสร้างมาเป็น10 ปีเป็นอะไรเงี้ยความสำคัญมันมีอยู่ใช่แล้วครับเงินทุกคนก็ต้องการครับแต่ถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราต้องรักษาเจ้าภาพแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือไว้ให้ได้ครับยืนยันว่าในอาชีพศิลปินความรับผิดชอบต่องานคือสำคัญที่หนึ่งแน่นอนครับอาชีพศิลปินหรือไม่ว่าอาชีพใดครับคำว่าหน้าที่ตัวเองเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งและก็ให้รู้หน้าที่ตัวเองว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แล้วเราอย่างศิลปินเนี่ยคือมอบความสุขความบันเทิงให้กับแฟนคลับแฟนเพลงของเราเราต้องให้ความสุขกับเขาจริงๆไม่ใช่เอาเรื่องของเราที่เราผิดพลาดกันเองแล้วไปเทเขาเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับอย่างนี้ครับอ